วันนี้มีพิเศษการใช้สมุนไพราการใช้วิตามินแล้วก็อาหารเสริมตัวไหนเจาะจงที่มันจะฆ่ามะเร็งเต้านมได้เลยเริ่มต้นเวลาที่คุณเป็นมะเร็งแล้วหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งคุณรู้สึกยังไงคุณช็อกเฮ้ย hey, มันไม่จริงมันรับไม่ได้มันไม่ใช่ฉันมันเป็นเรื่องตลกหมอกโกหกไม่ใช่ฉันหรือคุณคิดยังไงคะคอมเมนต์กันมาหน่อย สำหรับคนที่เพิ่งเป็นแล้วก็เพิ่งเจอนะคะเพิ่งเจอว่าหมอเพิ่งบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วยังไม่มีความรู้เลยเริ่มต้นนะคะให้ตั้งสตินิดนึงค่ะหมอบอกต้องรีบไปตัดทันทีค่ะไม่งั้นมันจะลามคุณทำยังไงคุณเป็นมะเร็งมาอย่างน้อยนะอย่างน้อยเลยนะคะมะเร็งเต้านมอย่างน้อย7ปีมะเร็งอื่นๆมากกว่านั้นค่ะเพราะฉะนั้น คุณลองคิดดูนะคะเมื่อสองเดือนที่แล้วคุณไม่เคยรู้เลยว่าคุณเป็นมะเร็งคุณเป็นยังไงคุณไม่แคร์แล้วมาวันหนึ่งฉันเป็นผู้ป่วยหมอบอกฉันว่าฉันมีมะเร็งนะมันเหมือนมันเหมือนโดนเชืออใช่ไหมคุณลองคิดดูเมื่อก่อนหน้านี้คุณไม่เคยแคร์กับเรื่องมะเร็งเลยคุณรู้สึกยังไงคุณไม่สนใจคุณไม่แคร แล้ววันพรุ่งนี้ฉันจะต้องไปตัดเลยทันทีเหรอคิดสักนิดค่ะส่วนใหญ่คุณจะตกใจหมอบอกคุณต้องรีบไปสแกนทันทีคุณต้องรีบไปตรวจโอเคตรวจเป็นสิ่งที่ดีค่ะนะตรวจเป็นสิ่งที่ดีแค่ให้เรารู้ว่าเราเป็นถึงไหนระดับไหนแล้วคุณควรจะหาหมอหลายคนนะสิ่งแรกที่โค้ชอยากให้คุณทํานิ่งๆสักนิดตอนนี้นะคะความรู้มันมีเยอะมากสมัยก่อนที่โค้ชเป็นเนี่ย มันไม่มีใครมาบอกอย่างนี้ไม่มีความรู้เราไม่มีญาติอยู่ที่อเมริกาเลยแล้วทุกคนก็บอกรีบไปหาหมอทันทีนะหบอกขาให้ทําอะไรรีบทําทันทีนะเราก็ทําอย่างนั้นแต่โชคดีมากที่โค้ชเจอหมอที่ดีมากเพราะว่าโค้ชกาลังจะขึ้นเครื่องบินอีก2วันกลับเมืองไทยไปฉลองวันปีใหม่แล้วหมอตอบว่าคุณไปเที่ยวให้สบายใจก่อนสอาทิตย์ ไม่ได้ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นคุณไปเที่ยวแล้วค่อยกลับมาคิดว่าจะทำยังไงทีนี้คนรอบข้างค่ะเจ้านายบอกให้หายก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวให้หายก่อนแล้วค่อยไปเจอญาติจะตายอยู่แล้วยังจะไปเที่ยวอีกแล้วมินำซ้ำเจ้านายของเจ้านายเรียกพบเข้ามาบอกว่าอยู่เป็นมะเรง็งอยู่รู้รไหมว่าแม่สามี A เนี่ยเพิ่งเสียชีวิต จากโรคมะเร็งเต้านมเท่านั้นแหละค่ะร้องไห้โอกมาเลยเดินออกมาที่ตึกขึ้นลิฟต์เนี่ยคนงงว่าเยนี่มันเป็นอะไรว่ามันมันบ้าหรือยังไงเพราะว่าเรานั่งยืนร้องไห้อยู่ในลิฟต์บอกว่าฉันต้องตายแน่เพราะอะไรแค่มีคนหนึ่งคนมาบอกนะคะแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่สนิทกับเราเป็นเจ้านายเก่าของเราเจ้านายของเจ้านายที่มาบอกว่าแม่เขาคือเขาเรียกว่ามาสเตอร์อินอแม่พึ่ง ตายจากโรคมะเร็งเต้านมความรู้สึกเป็นไงฉันต้องตายอย่างคนนั้นแน่ๆเลยคราวนี้แล้วค่ะหน้าลูกมันขึ้นมาเลยลูกเราอย่างเล็กคุณจะต้องเปลี่ยนโฟกัสแล้วก็หันไปดูคนที่เขาหายมันมีเยอะค่ะแต่คนรอบข้างมีผลกับเราอย่างมากๆคลิปนี้เป็นคลิปที่มีค่าอย่างมากแล้วก็สร้างกำลังใจให้คนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะเพิ่งเริ่มเป็นนะคะคุณอย่าเพิ่งไปอย่าไปแบบตัดทันทีคุณคิดให้ดีก่อน จะตัดหรือไม่ตัดไม่ใช่ว่าการที่ตัดแล้วจะแย่นะคะไม่การผ่าตัดบางทีเป็นสิ่งจําเป็นแต่คุณลองคิดดูค่ะว่าสําหรับเคสของคุณแล้วมันจําเป็นไหมข้อมูลตรงนี้นะคะเอามาจากไหนจากคนจริงที่ค้ชไปสัมภาษณ์มาจากชาวต่างประเทศที่กําลังเป็นมะเร็งเต้านมระยะสี่ระยะสี่รับคโมมา4ป่ปีรับมาร้อยกว่าครั้งคคุยกับเขานะโอ้ oh my god คุณอยู่ได้ยังไงรับเคมโมาร้อยกว่าครั้งเป็นชา,ชาวอังกฤษที่ไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วเราก็ไปจอยในกลุ่มนี้แล้วเขาก็ใช้สูตรสมุนไพรแล้วก็หลายคนโค้ชนั้นแนะนำสูตรนี้เวลาคนที่มาปรึกษากับโค้ชนะคะคนนี้นะคะเขารับเคมเขาผ่าตัดเขาบอกว่าตัดไปแล้วมันก็ขึ้นมาอีกนะไม่ได้ตัดทั้งเต้าตัดก้อนมะเร็งปุ๊บเนี่ยมันก็ขึ้นมาอีกหมอก็ตัดไปออก ตัดออกไปอีกแล้วก็ขึ้นมาอีกทําอย่างนี้3รอบคีโมประมาณร้อยกว่าครั้งภายในระยะเวลา4ปีถึงจุดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าไม่แล้วไม่เอาแล้วทางนี้มันไม่ใช่เพราะว่ามันไม่เวิร์กสปีที่เขาทนมาแต่เขาเป็นคนที่เข้มแข็งมากเสร็จแล้วเขาก็เริ่มหาทางออกด้วยการศึกษาหาความรู้หาว่าคนอื่นที่เขาเป็นมะเร็งเต้นเานมก็หายกันยังไงแล้วใช้อะไร เริ่มใช้สมุนไพรเริ่มใช้สูตรต่างๆเริ่มอ่านหนังสือโคต้ตก็ได้มีโอกาสที่คุยกับเขาแล้วเขาก็น่ารักมากโทรมาหาโค้ชเลยแล้วก็อีกหลายๆคนนะคะที่โค้ดไปจอยกลุ่มมะเร็งเต้านมที่ต่างประเทศมาเนี่ยข้อมูลตรงนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ให้พวกเราแล้วก็จากคนที่มาที่โค้ดสัมภาษณ์ที่โทรมาหาโค้ดแล้วก็จากนักเรียนในคลาสจาก คนที่หายแล้วไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติและจากหนังสืออีกลหลายเล่มนะคะเล่มนี้จะมีสมุนไพรวิตามินหลายอย่างที่เราควรจะทานกันโดยเฉพาะเรื่องมะเร็งเต้านมแล้ววันนี้โค้ชขอยกตัวอย่างนะคะว,วิธีเนี่ย how not to die อันนี้นะคะแปลว่าอะไรแปลว่าวิธีที่จะไม่ตายจากโรคต่างๆค่ะไม่ใช่ว่าเรา ไม่ยอมตายเราเราก็ไม่ใช่เป็นแดกกูลา่าเป็นแม่มดอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคือเขาจะเขียนไว้ค่ะว่าวิธีที่จะไม่ตายจากโรคต่างๆเช่นวิธีที่จะไม่ตายจากจากโรคหัวใจวิธีที่จะไม่ตายจากเอ่อโรคปอดโรคสมองเอ่อวิธีที่จะไม่ตายจากโรคตับวิธีที่จะไม่ตายจาก มะเร็งเต้านมวิธีที่จะไม่ตายจากมะเร็งต่างๆนะแล้วเขาจะแยกเป็นประเภทค่ะแล้วข้อมูลบางอย่างมันตรงกันมันเหมือนกันมากเลยระหว่างหลายๆเล่มแต่วันนี้นะคะเน้น2เล่มนี้เลยนะโค้ดก็จะไปไล่เรียนทุกอย่างที่เขามีค่ะอะไรที่ใครที่หายจากมะเร็งนะคะใครหายจากมะเร็งประเภทไหนทุกประเภทแล้วก็ประเทศอะไร โค้ก็จะไปไล่เรียนหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีหลักสูตรแค่เกิสารอย่างเดียวนะคะแล้วใครยังไม่ทราบนะคะโค้ชเองก็เป็นมะเร็งเต้านมาก่อนหายมา10ปีแล้วส0กว่าปีสิเพราะว่าตอนเป็นมันเป็นปี2008นะโค้ชก็ไม่ใช่เป็น1ใน1ใน2.3%โค้ชโพส์บ่อยๆเลยนะคะว่ายาคมโมันได้ผลแค่2 3ที่ออสเตรเลีย ที่เมริกาได้ผลแค่2.1%โค้ชเองก็ไม่ใช่เป็น1%ใน2.3%เพราะว่าภายใน2ปีกว่าก็มีก้อนขึ้นมาแถวมดลูกแถวรังไข่เหมือนกันเพราะว่ายาต้านฮอร์โมนทำให้มีสิทธิ์เป็นมะเร็งได้เยอะมากเลยเพราะฉะนั้นใครนะคะใครที่คุณคุณโชคดีเป็น1%ใน2.3%ที่ยาเคโมโมีประสิทธิภาพมากขอคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ เพราะว่าอยากรู้มันมีมันเป็นไปได้คำว่า2.3ปเยาเคโมโมีผลตรงนี้หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าภายใน5ปีคุณไม่มีมะเร็งกลับมาอีกแล้วก็ภายใน5ปีคุณไม่เสียชีวิตใครเป็นหนึ่งในนั้นนะคะหนึ่งใน5ปีที่มะเร็งไม่กลับมาอีกเลยโคชเองก็ไม่ใช่เพราะว่ามีขึ้นมาเป็นรอบสองเหมือนกัน มันมีหลายก้อนขึ้นมาหลายครั้งเราสามารถทำให้มันยุบลงได้เองนะคะคุณต้องเชื่อตรงนี้ก่อนนะข้อที่1น,นะคะวันนี้มี7ข้อนะ7ข้อ1คุณจะต้องหาสาเหตุตรวจกันไปเลยนะคะโค้ชจะเน้นเสมอเลยค่ะเพราะสิ่งที่โค้ชได้นะคะโค้ชคะหนูเป็นมะเร็งคะ่ะแล้วหนูควรจะกินอะไรดีคะ อย่าเพิ่งคิดค่ะอย่าพิ่งคิดว่าคุณจะกินอะไรคิดสักนิดคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงหมอบอกไม่รู้ค่ะเป็นแล้วก็รักษาตามอาการไปจะไปคิดเป็นอะไมให้มันปวดหัวถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นมะเร็งได้ยังไงคุณไม่มีทางชนะมะเร็งได้เลยไม่มีทางค่ะเพราะมะเร็งตัดไม่ได้ตัดแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่แค่คุณตัดออกอะ่ะคิดง่ายๆเหมือนสิวอะ่ะ เหมือนสิวก้อนใหญ่ๆเวลาที่คุณเป็นสิวที่หน้าน่ะคุณบีบมันแล้วมันก็แตกออกมาเป็นเลือดโอเคคุณก็ทาแผลทานูน่นทานี่มันยุบลงชั่วคราวส็จแล้วสักพักหนึ่งสิวมันก็ขึ้นมาใกล้ๆที่เดิมนี่มันแบบนั้นเลยค่ะสิวมันอักเสบใช่ไหมเคยเป็นสิวหัวช้างกันใช่ไหมคะมะเร็งเป็นก้อนเนื้อเป็นเนื้อเยื่อที่อักเสบที่ใหญ่มากกว่าสิวของเราแล้วมันอยู่จากข้างใน แล้วมันทะลุออกมาคุณเป็นแค่สิวก้อนใหญ่ๆอะแล้วคุณจะบีบมันให้มันออกโดยที่ไม่กำจัดต้นต่อมันก็จะขึ้นมาอีกเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ค่ะว่าอะไรที่ทำให้คุณมีสิวก้อนใหญ่ๆก้อนนี้ใช่ไหม,มเร็งมันเป็นแค่ชื่อค่ะคุณเปลี่ยนชื่อใช่ไหมเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเองเฮ้ยทำไมต้องเป็นเร็งนะฉันเป็นแค่สิวก้อนใหญ่เท่านั้นเอง สาเหตุการเป็นมะเร็งคราวนี้ทําไมต้องหาคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องกินอะไรไงคุณจะได้รู้ว่าคุณจะต้องหยุดกินอะไรแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องเสริมอะไรใช่ไหมหนึ่งหาสาเหตุสาเหตุของคุณเป็นมะเร็งคืออะไรสารพิษมีไหมสารพิษอะไรถ้าคุณไม่เอาออกเดี๋ยวมะเร็งมันก็กลับมาอีกเพราะว่าตน้นตอนมันอยู่ที่นี่ ถ้าสาเหตุของคุณคือสารพิษถูกไหมแล้วอะไรอีกใครที่กินยาคุมมานะคะอย่าบอกนะว่าหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรคะ่ะโอไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงเลยค่ะงานวิจัยออกมาแล้วหลายปีแน่นอนทำให้ฮอร์โมนของเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนเลยค่ะถ้ายังกินอยู่แล้วเป็นมะเร็งเลิกเลยค่ะนะคะคุณคุณไม่มีสิทธ กินยาถ้าเป็นมะเร็งเต้านมแล้วคุณไม่มีสิทธิกินยาคุมอีกตลอดชีวิตเพราะว่าถ้าคุณกินอีกโอกาสที่จะเป็นมะเร็งกลับมาอีกเยอะมากแล้วก็สูงมากนะคะอันนี้โคช้ชบอกได้เลยเพราะว่าหมอที่อเมริกาของโคช้ชทุกคนบอกคุณต้องหยุดยายาคุมทุกชนิดเลยเวลาที่คุณเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่มะเร็งที่เกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วนะคุณต้องหยุดทันทีเลยค่ะอะไรอีกสาเหตุตรงนี้คืออาหารหรือเปล่า คือคุณต้องดูว่าอะไรที่มันเด่นชัดมากที่สุดเวลาที่คุณเป็นมะเร็งนะอาหารเนี่ยคะเดี๋ยวไปดูไลฟ์เวลาโค้ชพูดเรื่องอาหารหรือว่าคลิปใน u t u b e ปีแล้วอาหารอะไรที่ให้โทษอ,อาหารอะไรที่ทําให้เป็นมะเร็งใช่ไหมคะอะไรมีมากกว่ากันแล้วก็อ่าอารมณ์อารมณ์รมตรงนี้นะคะคุณเป็นคนยังไงคุณคนเป็นคนที่เครียดไหมเครียดมากเครียดน้อยเรื่องอะไรที่ทําให้คุณ เครียดมากที่สุดแล้วคนเป็นมะเร็งเต้านมนะคะมันสัมพันธ์กันตรงนี้ตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาทํางานวิจัยมาแล้วจาก b e a t c a n c e r org คนสามหมื่นกว่าคนที่เขาไปสัมภาษณ์แล้วตอนนี้นะคะที่สถาบันนี้กําลังทํางานวิจัยกับผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมอีกประมาณเป็นแสนกว่าคนเจาะจงมะเร็งเต้านมเลยว่าขอให้งานวิจัยนี้ออกมาแล้วเขาจะรับรองแล้วก็ยืนยันได้ว่านี่แหละสิ่งหนึ่งที่ทําให้คนเป็นมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งเต้านมได้ ก็คือเรื่องของคู่ครองถ้าบางคนอาจจะมีไม่มีเรื่องปัญหาของคู่ครองอาจจะเป็นเพราะว่ายาคุมคุณกินมาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าสารพิษคุณกินมาเยอะมากสารพิษตรงนี้โดยเฉพาะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่คุณกินเข้ามาจากภายนอกแล้วถ้าเกิดว่ายาคุมฉันก็ไม่เคยกินเลยนะเอสโตรเจนนะฉันก็มีน้อยมากนะแต่คุณกําลังเลิกกับสามี หรือกาลังทะเลาะก,กันสามีหรือถูกกดขี่อยู่มันทําให้คุณเป็นมะเร็งเต้านมได้ถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับคู่ครองหรือถูกกดขี่หรือถูกกระทำชำเรามาตั้งแต่เด็กๆคุยขอพูดตรงๆค่ะคลิปนี้ขคจะไม่ปิดบางรายเวลาเราไลฟ์สดนะคะถ้าคุณถูกกระทำชำเรามาตั้งแต่เด็กเป็นแผลในใจลึกๆตั้งแต่เด็กๆคุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงมาก หรือคุณมีปัญหากับแม่ตั้งแต่เด็กหรือถูกทอดทิ้งไม่มีแม่คุณมีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมสูงมากเรื่องนี้ไม่มีใครมาเปิดเผยแล้วก็ให้คุณฟังนะคะแต่นี่คือจาก beatcancer.org ที่เขาทำงานวิจัยมาแล้วปัญหากับแม่ปัญหากับครูครองสำคัญมากเลยเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาค่ะว่าคุณจะเดินจากครูครองหรือว่าคุณจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นคุณเลือกได้นะเลือกได้ แล้วเมื่อหาสาเหตุเจอคุณก็ต้องมีความเครียดตรงไหนตัดตรงนั้นแก้ให้ตรงจุดความเครียดมันเกิดมาจากไหนแก้ให้ตรงนั้นให้ได้ค่ะ 2. ก่อนไปหาหมอคุณจะต้องหาความรู้เรื่องมะเร็งก่อนมะเร็งคืออะไรใช่ไหมเดี๋ยวนี้หากันได้ง่ายๆโอโ้คลิปวิดีโอของโคช้ชทำไว้เยอะมากว่ามะเร็งคืออะไร คอสที่สอนก็มีบอกอย่างละเอียดเลยมีวิดีโอให้ดูว่ามะเร็งมันกระจายยังไงมันเดินทางไปยังไงในร่างกายของเราเนี่ยเข้าใจเรื่องมะเร็งพอคุณเข้าใจคุณรู้จักมันคุณจะเริ่มไม่กลัวแล้วค่ะหาหมอหลายๆคนอย่าหาหมอคนเดียวเหมือนถ้าเปรียบเทียบง่ายๆนะเอ่อเปรียบเทียบง่ายๆที่เวลาที่คุณจะไปซื้อรถเนี่ย เวลาคุณจะซื้อรถใหม่คุณเดินเข้าไปที่หาดีลเลอร์โตโยต้าเนี่ยรถโตโยต้าและคนขายเขาก็จะบอกว่าคุณคุณถามว่าเออเนี่ยรถมีสภาพเป็นยังไงประโยชน์ของรถเป็นยังไงขับรถเป็นยังไงเขาก็จะบอกว่าโตโยต้ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ว่าถ้าคุณไปอีกดีลเลอร์อีกที่หนึง่งที่ขายโตโยต้าเหมือนกันเขาก็จะบอกคุณเหมือนกันเลยเพราะว่าเขาขายโตโยต้าใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปอีกดีลเลอร์หนึ่งที่ขายรถเบนซ์เขาก็จะบอกคุณอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขามีรถอีกอย่างหนึ่งให้คุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปร้านที่ขายรถไฟฟ้ารถเป็นเทสลาอะไรอย่างนั้นเขาก็จะบอกคุณอีกอย่างหนึ่งไปเลยว่าเฮ้ยรถคุณไม่ต้องเติมน้ำมันเลยยังได้เลยเสร็จปั๊กเอาไฟฟ้าใช้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยรู้จักรถไฟฟ้าเลยคุณก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยโลกนี้มันมีรถไฟฟ้าอยู่ด้วยเหรอใช่ไหม คุณไปหาหมอหลายๆประเภทคุณจะได้คําตอบหลายๆทางไม่ใช่ไปหาหมอแบบแพทย์แผนปัจจุบันคุณก็ได้คําตอบเหมือนกันถึงแม้แพทย์แผนปัจจุบันนะคะเขาอาจจะบอกว่าระยะต่างกันก็ได้แต่วิธีการเขามีวิธีการเหมือนกันคือตัดแล้วก็ให้สารพิษแล้วก็ทําให้มันไหม้ด้วยการฉายแสงเขารู้มาอย่างนี้เขาถูกเทรนมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นให้คุณไปหาหมอหลายๆทางทางเลือก ทางเรื่องนี้มีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นคําตอบของคุณก็จะได้มาหลายแบบแล้วให้คุณมาเลือกเอาว่าอะไรที่มันเหมาะกับตัวคุณจะรู้ได้ยังไงคุณนั่งสมาธินั่งนิ่งๆนั่งลึกๆค่ะเพราะตัวคุณเองเป็นหมอคุณเท่านั้นที่รู้ว่าอะไรที่ถูกกับคุณที่สุดคุณอย่าให้ญาติตัดสินใจให้คุณถ้าใครฟังอยู่แล้วกําลังช่วยคนอื่นนะคะคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจให้ผู้ป่วยค่ะถ้าคุณจะบอกว่า ยกเว้นกรณีที่ลูกแบบยังเล็กอยู่ยังไม่บรรลุนิติภาวะโอเคคุณต้องตัดสินใจให้ลูกแต่ถ้าเกิดโตแล้วคุณช่วยคนป่วยเนี่ยคุณไม่สามารถตัดสินใจให้คนป่วยได้ค่ะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นคนรับยาเคมคุณไม่ได้เป็นคนโดนผ่าตัดคุณไม่ได้เป็นคนผมร่วงคุณไม่มีความรู้สึกไม่มีความเข้าใจว่าคนเป็นมะเร็งรู้สึกยังไงตรงนี้นะครับโค้ชข,ข,ขอฝากไว้เพราะว่าโค้ชเห็นเห็นคนที่ไม่รอดเพราะว่า คนอื่นบอกให้ทํางงทอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่ไม่เคยฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยวันนี้นะคะคดอยากฝากไว้ตรงนี้คนมาติดต่อคดเยอะมากเลยบอกว่าแม่ทํ้ทอย่างนั้นแฟนได้ทําอย่างนั้นคนอื่นให้ทําอย่างงู้นทํางง restroom, ทอย่างนี้แล้วคุณอยากทํำยังไงอะ่ะทําไมคุณไม่ได้ทําอย Theres ่างที่ใจของคุณอยากจะทําตรงนี้แล้วคะ่ะคนที่เขาหายกันแล้วนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขามีเหมือนกันก็คือฉันฟังเสียงหัวใจตัวเองฉันเชื่อว่าฉันต้องทํำยังไง ตรงนี้แหละค่ะถ้าคุณมีตรงนี้ได้คุณถึงจะหายได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณยังวิ่งไปถามคนอื่นว่าเฮ้ยฉันไม่รู้จะทำยังไงดีนะคนนู้นก็บอกอย่างนี้คนนั้นก็บอกอย่างนี้คุณบอกสิบทางคุณสับสนคุณนั่งกลุ้มแล้วคุณทำสิบทางทุกทางแต่คุณไม่ได้ทำทางที่สิบเอ็ดทึ่งใจฉันมันบอกว่านี่แหละฉันอยากทำอย่างนี้ตรงนี้สำคัญมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าคุณไม่มีตรงนี้คุณจะไม่สามารถเดินทางไปถึงเส้นชัยได้ เพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่มีกําลังใจแล้วก็ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะโค้ชขอให้ไปหาเรียนรู้กับใครก็ได้ที่สามารถช่วยให้คุณที่มีพลังพลังจากข้างในลึกๆเลยนะคะขอให้คุณสร้างตรงนี้ให้ได้ก่อนนะตรงนี้สําคัญมากเข้าใจมาเร่งหาหมอหลายคนนะนั่นคือข้อที่สามหาหมอหลายคนเมื่อหาหมอหลายคนแล้วเราได้ความรู้มาแล้วหมอบอกอย่างงุ้นบอกอย่างนี้หาหมอห้าคนมีหมอห้าทางใช่ไหม มีห้าอย่างเอาแล้วฉันจะเอายังไงใช่ไหมคุณก็มานั่งวิเคราะห์คุณอาจจะฟังความเห็นแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะเขาหายกันยังไงคนที่เขาหายกันแล้วก็ทํากันแบบไหนฉันจะเป็นแบบนั้นได้ไหมแล้วมันถูกกับเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากจะหายแบบคนนั้นคนนั้นไปคลินิกเกอร์สันมาแต่ว่าฉันไม่มีเงินไปเลยแล้วก็ฉันเดินทางไปไม่ได้นั่งเครื่องบินก็ไม่ได้ด้วยมันก็ไม่ใช่ทางของคุณถูกไหมเราอะ ชอบไปดูคนนู้นคนนี้เขาหายแบบนั้นใช่ไหมคะแล้วให้กลับมาดูว่ามันใช่ตัวฉันไหมไลฟ์สไตล์ของฉันเป็นแบบนี้ไหมบางคนนะคะสามารถลาออกจากงานแล้วก็มาบําบัดได้ร้อยเซแต่บางคนทําอย่างนั้นไม่ได้คุณก็จะไปทําตามอย่างเขาอมันก็ยังไงอยู่อะ่ะใช่ไหมใช่ไหมคะข้อที่สี่นะคะเขาเรียกว่าคุณจะต้องดีท็อกซ์นะ 4. ี่ดีท็อกซ์ทางไหนอ้าว คราวนี้มาดูคุณทําอะไรได้บ้างไอ้คำว่าดีท็อกซ์เนี่ยตอนนี้เราคุ้นเคยกับการอะไรคิดว่าส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟใช่ไหมคะมันไม่ใช่มีแค่ทางเดียวนะมีหลายทางการดื่มน้ําผักก็เป็นการดีท็อกซ์การทาฟาสติ้งก็คือดีท็อกซ์เหมือนกันส่วนล้างลําไส้ก็ดีท็อกซ์คุณไปหาหมอไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะที่เขาแบบไปล้างท้องไปเอาเอาน้ําแบบทำโคลอนิกส์นั่นก็คือดีท็อกซ์ทำาคเลชั่นก็ดีท็อกซ์โอโซนก็ดีท็อกซ์กัวซาก็ดีท็อกซ์ โอ้โหดีท็อกซ์นี่มีเยอะมากหลายแบบเลยใช่ไหมทีนี้ดีท็อกซ์นะคุณทําทางเดียวได้ไหมก็บางทีอาจจะได้บางทีก็อาจจะเอาไม่อยู่คุณก็อาจจะต้องดีท็อกซ์หลายๆทางดีท็อกซ์นะคะดีท็อกซ์เดี๊ยบโค้ชมีทําคลิปเรื่องดีท็อกซ์ไว้เหมือนกันแล้วก็มีคลาสเรื่องดีท็อกซ์ไว้สอนดีท็อกซ์ไว้สี่อย่างนะคะมีหลายแบบเลยให้คุณไปเลือกดูว่าเอ๊ะอะไรมันเหมาะมันเหมาะกับฉันนะ อะไรที่ท่านทำได้ใช่ไหมคะบางทีส่วนล้างลำไส้เนี่ยคุณทำไม่ได้ถ้าคุณตัดตัดลำไส้ใหญ่มากกว่า20นิ้วคุณส่วนล้างลำไส้ไม่ได้ละถ้ามีถุงหน้าท้องก็ไม่ได้ถ้าคุณเปลี่ยนอวัยว,วะข้างในเนี่ยคุณก็ไม่ควรส่วนล้างลำไส้ละอยู่ที่ปัจจัยของคุณด้วยบางคนนะคะโอ้ย oh, ฉันจะรีบเอาแบบสารพิษออกคุณไม่ทำเคเลชั่นแต่มันใช้เงินเยอะเห็นไหมคนไม่มีเงินทำเคเลชั่นงด กินอาหารทุกอย่างทำฟาสติ้งคุณไม่ใช้เงินเลยคุณก็ดีท็อกซ์ได้แต่คุณต้องทําให้เป็นไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณจะไปอดอาหารแล้วก็เออถ้าเกิดร่างกายของคุณผอมอยู่แล้วน้ําหนักลดอยู่แล้วฟาสติ้งก็ไม่เหมาะกับคุณไม่เหมาะฟาสติ้งเหมาะสําหรับคนที่มีน้ําหนักเยอะหรือคุณที่สุขภาพแบบโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนติดเตียงแล้วคุณไปฟาสติ้งคุณก็ทำฟาสติ้งไม่เหมาะแล้วนะคะมีคนบอกว่าลำไส้กระจายไปปอดค่ะอ่ะ ลำไส้กระจายไปปอดวันนี้ที่โค้ชสอนหลักการนี้ก็เอาไปใช้ได้นะคะสําหรับคนที่มะเร็งลมอย่าคิดว่าหายไม่ได้นะคะมีมีเยอะมากเลยอย่างคนที่โค้ชคุยมันที่เขาอยู่ฝรั่งเศสเป็นมะเร็งเต้านมระยะสี่เป็นมาสี่ปีลามไปที่ตัดลมที่ปอดอีกตั้งห้าเขาบอกว่าทำเคมโมาเป็นร้อยกว่าครั้งมันไม่ได้ผลตอนนี้เขาเลยมาเปลี่ยนใช้สูตรธรรมชาติสูตรหนึ่งเขาบอกทำไปทำมาเอ๊ะมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่เกิดอะไรเลย ก้อนมันก็ยังไม่ยุบเขาก็เลยมาใช้อีกสูตรหนึ่งนะอีกสูตรหนึ่งทีนี้เขาบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มยุบลงมันเริ่มเห็นผลแล้วเขาบอกว่าเขาต้องหายแน่เขารู้เลยว่าอันนี้มันใช่มันหายแน่นอนเลยนี่ไงเขาตอบได้ด้วยตัวเองแล้วเขาบอกว่า,าหมอวิธีของหมอมันไม่เวิร์กแล้วเข้าหาวิธีของเขาเจอแล้วหาสูตรเจอแล้วเห็นไหมนี่ไงแล้วก็อ่ะต่อมา หนะคะหคือฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูร่างกายยังไงใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวเราอยากรู้กันทำไมคุณต้องฟื้นฟูเจ็บอยู่ขนาดนี้น่าจะฟื้นฟูยังไงโค้ชต้องฟื้นฟูค่ะฟื้นยังไงด้วยการเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนไดเอทเปลี่ยนอาหารคุณสามารถแค่เปลี่ยนอาหารอย่างเดียวบางคนหายจากมะเร็งได้แต่บางทีมันไม่พอคะ่ะ นะคะอยู่ที่ว่าคุณเป็นระยะไหนเป็นมากเป็นน้อยเป็นอยู่ที่จุดไหนแล้วก็อยู่ที่สาเหตุของคุณถ้าสาเหตุของคุณเป็นเพราะว่าโอ้โหอาหารชัดๆเลยฉันกินแต่สเต็กกินแต่หมูกินแต่อะไรไม่เคยกินผักมาก่อนเลยร่างกายมันกะหายกระหายสารอาหารจากผักใบเขียวๆแค่คุณเปลี่ยนตัดพวกเนื้อสัตว์ออกเพิ่มผักร่างกายมันได้สิ่งที่ร่างกายมันต้องการมะเร็งมันก็ยุบเห็นไหมคุณต้องดูอะ คุณต้องทำให้ถูกจุดใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มีคนคอมเมนต์ขึ้นมาว่าเป็นเต้านมระยะ2ตอนนี้มีแผลที่เต้านมปวดแสบทำยังไงดีคะให้คมีบมไปสีครั้งแต่ไม่ฉายแสงเอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ล้างแผลนะคะไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีแผลนะี่ยคุณ ห้ามเอาน้ำมันละหงมาใส่ที่แผลโดยตรงนะแต่รอบๆเต้านมคุณจะต้องเอาน้ำมันละหงมาประครบทุกวันเลยแล้วมันคุณจะต้องประครบข้างหลังตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงแถวๆข้างหน้าด้วยตรงแถวตับคุณจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามคุณจะต้องทําลําไส้กับตับสองอย่างนี้ให้สะอาดถ้าตับกับลำไส้ไม่สะอาดคุณไม่มีทางหายจากมะเร็งได้สองอย่างนี้นะคะฟังดูแล้วบางคนแบบงงๆใช่ไหมคะ ข้าจะให้โค้ชสอนทุกอย่างภายในเวลา1ชั่วโมงเป็นไปไม่ได้นะทำลำไส้กระตับให้สะอาดก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ xide, เริ่มต้นก่อน3%คุณไปซื้อที่ร้านขายยาได้นะคะขอให้หมอช่วยทำแผลให้ก่อนรักษาแผลให้หายแล้วก็ใช้ไฮเปอร์บริกไฮเปอร์บริกโอโซนนะคะไม่ใช่แบบฉีดเข้าเส้นเลือดนะไฮเปอร์บริกนี้ ก็เป็นโดมที่คุณจะต้องเข้าไปแล้วเข้าใช้ออกซิเจนใช้ออโซนโอโซนคิดง่ายๆเหมือนคุณซื้อไอเครื่องโอโซนมาล้างผักล้างอะไรอย่างนั้นนะแต่นี่คือโอโซนออโซนนี่สามารถทำแผลแผลแม้กระทั่งที่เน่าเฟะจากโรคเบาหวานให้ให้แบบแผลแห้งแล้วก็ทำให้ผิวอะกลับคืนมาอาจจะไม่ถึง100%แต่สามารถทำให้แผลยุบได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะไปหาแพทย์ ที่ไหนก็ได้ที่มี h y p e r b ์บริกนะคะไฮเปอร์บริจะช่วยคุณได้อย่างเร็วทำให้แผลของคุณยุบได้เร็วใช้ zone. โอโซนกรณีที่เคสมีแผลนะใครมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมส่งคลิปนี้ให้เขาด้วยกับเขาต้องรู้นะแล้วก็เดี๋ยวมีคำถามขึ้นมาว่าโค้ชคะหมอให้ยาต้านฮอร์โมนมากินปีที่6กกินต่อดีแล้วแต่คุณคะ่ะ ถ้าถามโค้ชหมอของโค้ชบอกเองว่ากินแล้วทําให้มะเร็งขึ้นมาอีกมีก้อนขึ้นมาอีกคุณเป็นหมอให้ตัวเองถามก่อนรับว่ากินยาต้านฮอร์โมนไปทําไมคุณจะต้านฮอร์โมนของคุณไปทําไมเพราะว่าฮอร์โมนของคุณไม่ได้ทําให้คุณเป็นมะเร็งเข้าใจตรงนี้ก่อนสิ่งที่ทําให้คุณเป็นมะเร็งฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ทําให้คุณเป็นมะเร็งเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่คุณเอามาจากภายนอกนี่ไงคุณก็มาหาสาเหตุ ว่าสารพิษตรงนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณออกมาจากไหนเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีฮอร์โมนเอสโตรเจนโดยเฉพาะหมูหมูนี่ฉีดเอสโตรเจนฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปไก่ฉีดเข้าไปมันจะได้โตเร็วๆถ้าคุณไม่กินอยู่แล้วคนเป็นมังสวิรัตเป็นมะเร็งเต้านมได้ไหมได้ตรงนี้าอาหารก็อาจจะไม่ใช่สาเหตุของคุณละก็อาจจะเป็นอย่างอื่นคุณก็ไปดูค่ะว่าเฮ้ยกินยาต้านฮอร์โมนไปทําไมคุณจะต้านมันไปทําไมอะต้านมันทําไม ฮอร์โมนของเราช่วยเรานะคะคุณก็ไปดูว่าเอสโตรเจนมาจากไหนโค้ชทำคลิปไว้แล้วใน YouTube ไปดูนะคะว่าเอสโตรเจนมาจากไหนบ้างน้ำหอมโอ้โหคุณอย่าคิดนะคะว่าน้ำหอมเนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรเป็นอันตรายนะคะเป็นอย่างมากเลยน้ำหอมทุกชนิดที่เป็นน้ำหอมสังเคราะห์กลายมาเป็นซีโนเอสโตรเจนในร่างกายของเราคลิกง่ายๆถามโค้ชว่าโค้ชกินอะไรดีก็กินแบบที่คุณไม่เคยกินมาก่อนเอางี้ดีกว่านะ คิดง่ายๆฉันกินแบบไหนมาอ่ะโค้ชเป็นคนที่กินสเต็กตลอดเลยอยู่เมืองไทยก็กินแต่เนื้อวัวเนื้อวัวแล้วก็เนื้อย่างๆไอ้พวกดำๆต้องไหม้เกรียมด้วยนั่นแหละค่ะตัวเป็นมะเร็งอย่างดีเลยคุณเคยได้ยินใช่ไหมที่เขาบอกอ่ะตอนฉันกินฉันก็ไม่เคยไม่เคยคิดไงเฮ้ยเขาบอกนะไอ้สีดำๆนี่มันทาให้เป็นมะเร็งเหรอแล้วไงอะมันอร่อยอะฉันจะกินฉันไม่แคร์สมัยก่อนก็คิดอย่างนี้ไง ใครจะว่าไงโอ้ oh, เนื้อย่างต้องแดงๆใช่ไหมแล้วก็นมวัวอีกใครจะบอกยังไง้ามันฉุดไม่อยู่ค่ะฉันจะกินเพราะว่ามันอร่อยแต่พอเป็นแล้วคุณกลับมานั่งนึกดูค่ะว่าฉันกินอะไรมาบ้างใช่ไหมคนมีคุณนานาถามเป็นมะเร็งกินเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยใช่ไหมคะก็ไม่ถูกสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะว่าบางคนก็ยังมีกินปลาบ้างนิดหน่อยก็ยังหายได้บางคนต้องหยุดทุกอย่างเลย เพราะฉะนั้นนะคะโค้ชยังไม,ไม,ไม่ไม่มาบอกว่าเฮ้ยคุณห้ามทาน,ท,านทันทีหยุดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากหายเร็วเรื่องเนื้อสัตว์นะคะเดี๋ยวคนไปดูคลิปวิดีโอแล้วกันว่าทําไมทีนี้บางคนนะคะบอกมันมันอดไม่ได้ค่ะมันอยากกินถ้าคุณอยากหายช้าคุณก็กินไปคุณอยากหายเร็วคุณก็งด โอเคไหมคะคุณเลือกได้นี่นาถ้าเกิดว่าคุณโอเคคุณกินเนื้อสัตว์แล้วมีความสุขแล้วคุณอย,อยากจะอยู่ไปให้แบบว่าชีวิตมีสีสันบ้างแต่ว่าฉันหายช้าหน่อยอาจจะใช้เวลา1ปีหาย2ปีหายแต่ตอนนี้ถ้าเกิดฉันกินเนื้อสัตว์โค้ดก็บอกไม่ได้ว่าคุณจะใช้เวลากี่ปีถ้าเกิด5ปีหายคุณโอเคกับมันไหมใช่ไหมคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกคุณมาแนละ้วคุณก็มาถามตัวเองนะเราโอเคไหมใช่ไหมคะ ถ้าถามว่าเนื้อสัตว์เร่งให้มาเร็งโตเร็วขึ้นไหมคุณก็ตอบได้ว่าใช่แต่ถ้าเกิดว่าเหมือนกันกับที่ไปบอกว่าเฮ้ยบุหรี่มันมีพิษนะมันมีสารนิโคตินกินออสูบเข้าไปแล้วไม่ดีนะทําไมอาจจะสูบอ่ะ <c oughs> คุณก็ยังสูบอยู่อ่ะแล้วไงอ่ะก็เหมือนกันค่ะเช่นเดียวกันกับกินเนื้อสัตว์กินไม่กินคุณเลือกได้อยู่ที่ตัวคุณหายช้าหายเร็วคุณเลือกได้ทั้งนั้นโอเคไหมคะไม่มีใครสอนคุณอย่างนี้นะนี่คือเรื่องจริงและความจริง เพราะฉะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะคะโค้ชไม่ได้มามามาสอนหรือว่ามาบอกคุณแบบเอาใจใครเหมือนที่แบบว่าหมอตอบคุณให้คุณรู้สึกดีเอาความจริงค่ะเพราะโค้ชคือพอพูดตรงๆทนเห็นคนเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมไม่ได้เพราะว่าอะไรมันเยอะมากพอมาเนี่ยมาปรึกษากับโค้ชนะเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมเขาฟังเสียงคนอื่นหมดเลยค่ะสุดท้ายมันไม่หายเพราะเขาไม่เข้าใจจริงๆ ความรู้นี่แหละค่ะจะทําให้คุณรอดชีวิตได้ขอให้ศึกษานะคะมีคุณคุณยงยายบอกว่าตั้งแต่ฟังโคช้ชมาเลิกยาต้านฮอร์โมนได้3เดือนหมอไม่รักษาต่อเนื่องหมอจับเซ็นสัญญาเลยก็หาหมอใหม่สิคะเพราะว่าเราเป็นเจ้านายของหมอคุณคิดอย่างนี้นะคะฉันให้เงินหมอมารักษาให้ฉันนะหมอไม่ได้จ้างให้ฉันเป็นคนไข้ ถูกไหมคะเงินก็เงินของเราร่างกายก,ก็ร่างกายของเราเพราะฉะนั้นหมอคนนี้ไม่รักษาต่อให้คุณก็หาหมอคนอื่นได้หมอในประเทศนี้มีเยอะมากเลยค่ะหมอดีๆมีเยอะมากเงินเงินของเราร่างกายของเราหมอไม่ได้จ้างให้เราเป็นคนไข้นะฉันจ้างให้คุณเป็นหมอมาให้ฉันคุณคิดอย่างนี้ฉันเป็นนายจ้างเราถูกล้างสมองด้วยความเชื่อสมัยโบราณค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่ ฉันเป็นนายจ้างของหมอฉันจัดจ้างหมอคนนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะจ้างงานใครคุณก็ต้องสัมภาษณ์คนนั้นก่อนก็ต้องดูคุณลักษณะคุณสมบัติของคนคนนั้นที่คุณจะจ้างงานเขาถูกไหมคะเช่นเดียวกันคุณจะจ้างใครมันเป็นหมอให้ฉันคุณจะจ้างใครมาเป็นพยาบาลให้ฉันคุณก็ต้องดูก่อนสิคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องถือไพ่เหนือหมอเสมอเคไหมถ้าคุณคิดอย่างนี้ไม่ได้คุณจะหายจากมะเร็งได้ยังไง คนที่หายได้ทุกคนที่โคดสัมผัสมาแล้วคุยมาเขาเทคคอนโทรลเขาเป็นเจ้านายชีวิตของตัวเองโอเคไหมคะโคชอยากให้ผู้หญิงทุกคนเข้มแข็งแบบนี้ค่ะคนที่หายทุกคนทุกคนเลยนะคะเขามีความเข้มแข็งในตัวเองเป็นผู้หญิงเราต้องเข้มแข็งค่ะเพศหญิงเป็นเพศแม่ที่เข้มแข็งที่สุดแล้วนะคะโอเคไหมขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับหัวใจนะคะ วันนี้เราปลุกระดมชาวผู้หญิงชาวมะเร็งเต้านมกันเรามาต่อสู้มะเร็งเต้านมกันค่ะอ่ะไดเอทไปแล้วนะคะไดเอทน้ำตาลเปลี่ยนทำให้ใหฮอร์โมนเอสโตรเจนของเราสูงขึ้นนะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วน้ำตาลเป็นที่รู้กันน้ำตาลสังเคราะห์ น้ำตาลตโหนดได้ไหมน้ำตาลมะพร้าวได้ไหมโอ้โหเพราะว่าเรากินแบบนั้นกันใช่ไหมคนไทยเขาจะได้คำถามนี้เยอะมากใช่ไหมฝรั่งเขาไม่ค่อยกินกันเอางี้น้ำตาลง่ายๆที่แปรรูปมาแล้วอะน้ำตาลแปรรูปมันมัน,ม,นมันเข้าระบบกระแสะเลือดได้เร็วมากๆถ้าคุณจะกินน้ำตาลนะ้็คุณหิวแบบอยากหวานมากๆคุณไปกินผลไม้แทนแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นแบบโฮลฟู้ดมันต่างกันค่ะมันต่างกันมันจะเปลี่ยน อย่างเช่นอักกินมันเนี่ยมันหวานมันหวานมันม่วงเนี่ยเป็นเป็นพืชที่ต้าน cancer stem cell ได้อย่างดีอ้าวมันก็มีคาร์โบไฮเดรตนี่คะมันก็เปลี่ยนมาเป็นกลูโคสเหมือนกันมันไม่ทําให้มะเร็งโตเร็วขึ้นหรอคะโค้ชต่างกันค่ะมันไม่ใช่เป็นน้ําตาลเดี่ยวมันไม่ใช่เป็นแบบอ่เป็นเป็นมันเป็นคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรต มันใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยกว่าจะกลายไปเป็นกลูโคสแล้วก็มันมีสารอาหารเยอะมากเลยมันไม่เหมือนกับน้ําตาลมะพร้าวที่เขาบอบสกัดมาแบบเข้มข้นแบบนั้นที่คุณกินเข้าไปแล้วอะ่ะคือมันเป็นน้ําตาล p r o c e s s ใช่ไหมคะมันต่างกันตรงนี้นะคุณวดแดงบอกว่าเห็นด้วยค่ะขอมีส่วนร่วมในการรักษากับหมอแล้ว <c oughs> คุณวดแดงก็เป็นหนึ่งในนั้นที่หายจากมะเร็งแล้ว ใช่ไหมคะทุกคนนะคะที่โค้ชคุยแล้วก็สัมภาษณ์เขาต้องมีความแข็งแกร่งในใจคือเราต้องสร้างพลังจากข้างในก่อนไม่มีใครหยิบยื่นพลังให้ไม่เป็นไรค่ะฉันสร้างเองของฉันได้นะแฟนไม่ช่วยลูกไม่ช่วยแม่ไม่ช่วยพ่อแม่ไม่ช่วยไม่มีญาติใครเลยไม่เป็นไรอ่ะฉันอยู่ของฉันฉันจะต้องสร้างได้ตัวโค้ชเองโค้ชอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่มีญาติค่ะมีฉันมีสามีแล้วก็ลูกสองคนถ้าฉันไม่ยืนหยัดขึ้นมาสู้ ใครจะช่วยฉันไม่ได้ค่ะผู้หญิงเราเป็นเพศแม่เรามีความแข็งแกร่งทุกคนมีอยู่แล้วค้ชาทำได้คนอื่นทำได้หลายคนทำได้ตัวคุณก็ทำได้เหมือนกันคุณปลุกพลังของตัวเองมาวันนี้ถ้าใครยังนอนปลกเปียกยังคิดอยู่ว่าฉันจะตายไหมเนี่ยจะจะหายไหมเนี่ยหยุดคิดค่ะคุณหายได้คุณลุกขึ้นมาสู้ค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณจะดสู้และพรุ่งนี้ จะเป็นวันที่ดีกว่านี้สำหรับคุณนะคะอ่ะข้อต่อไปนะคะฟื้นฟูนยังไงนอกจากเปลี่ยนอาหารออกซิเจนสำคัญมากคุณไม่กินอาหารแต่คุณไม่มีออกซิเจนคุณตายได้ไม่กี่นาทีใช่ไหมคะออกซิเจนสำคัญมากเพราะฉะนั้นไปฝึกสมาธิ SKT นะคะของของมาฮิดลนะคะเขาทำไว้ฟรีอีกต่างหากไปที่ YouTube เสิร์ชคำว่าสมาธิ s k t มันจะขึ้นมาเลย ไปฝึกท่าไหนก็ได้เอาแบบที่คุณทำแล้วได้สบายใจคุณต้องฝึกฝึกลมปาณน,นะคะแล้วในคลาสเรียนของโค้ชโค้ชจะสอนสมาธิอีกแบบหนึ่งที่เป็นเทคนิคง่ายมากเลย478เ็ขาเรียกว่า4 7 8เทคนิคนี้มาจากอินเดียที่เขาใช้กันแล้วก็เขาใช้กันเยอะมากเลยนะคะอ่ะออกซิเจนสำคัญมากไม่มีเงินทำสมาธิที่บ้านฝึกลมปาณฟรีถ้ามีเงินแล้วอยากเร่งให้มันเร็วขึ้น ไปทำโอโซนเทอราพีนะคะทำโอโซนเทอราพีมีกุนนัฐการบอกว่าค่ะหนูลูกไม่เห็นด้วยลูกหนูก็ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะกับวิธีบำบัดคือลูกไม่ได้เป็นกับเราคะ่ะนะคะถ้าถามตัวโค้ชเองนะคะแฟนก็ไม่เห็นด้วยอ่ะเธอไปรับคิมโมกับฉันไหมล่ะถ้าเธออยากให้ฉันไปรับคิมโมด้วยถามก็สิ เขาไม่รู้ว่าเรารลบคิมโมแล้วเป็นยังไงเขาไม่ได้โดนผ่าตัดกับเราใช่ไหมคะนี่คือชีวิตเรายาก็ไม่ได้กินกับเราเรากินคนเดียวเพราะฉะนั้นคนอื่นซัพพอร์ตค่ะบอกว่าถ้าเขารักเราจริงขอให้ซัพพอร์ตขอให้ขอให้ support, ขใหขใหเขาเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แค่ซัพพอร์ตเดียวให้กำลังใจด้วยการที่เชื่อใจฉันหน่อยแล้วก็เคารพในการตัดสินใจของตัวฉันหน่อย ถ้าเขารักเราจริงขอให้ฉันเป็นตัวฉันเองบอกเขาอย่างนี้ค่ะนะคะออกซิเจนนะการนอนสำคัญมากกับผู้หญิงหนังสือทุกเล่มพูดเลยค่ะว่าคนที่เป็นมะเร็งเต้านมคุณลองสังเกตนะคะว่าคุณนอนหลับเป็นยังไงนอนไม่ค่อยหลับหรือเป็นคนที่นอนดึกไม่ยอมนอนนอนผิดเวลามีความสัมพันธ์กับมะเร็งเต้านมมากมาก,มากกว่ามะเร็งอย่างอื่นค่ะนะเพราะฉะนั้น เรื่องการนอนสําคัญมากหลับให้ลึกหลับให้นานๆหลับไม่ได้กินยาไม่เอายานอนหลับนะไม่เอายานอนหลับใช้เมลาโทนินแทนเวลาโทนินไม่ต้องกลัวโอ้ยกลัวติดค่ะกลัวนูน่นกลัวนี่เออเอาให้มาเร็งหายก่อนนะคะเวลาโทนินไม่ได้ทําให้คุณติดนะก็มีคนนะถ้าเกิดคุณนะัณนะ้นากาันบอกว่าใช่ค่ะเขาไม่ได้เจ็บกับเราใช่เราเราเป็นคนเจ็บเขาไม่รู้กับเราอะต่อไปก็คือ เดี๋ยวเรื่องอาหารเนี่ยโค้ชขอเน้นเรื่อง processed food เพราะว่าที่เมืองไทยมันเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นขนมอะไรทุกอย่างที่ทํากันอะ่ะมันเป็นอาหารที่แปรรูปมาแล้วทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้เทศกาลกินเจนใช่ไหมคะเราต้องระวังหน่อยอาหารแปรรูปนั่นแหละค่ะตัวที่ทําให้เราป่วยตัวที่ทําให้ภูมิคุ้มกันของเราตกนะคะโค้ชขอเน้นเรื่องนี้ไว้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะก็คืออันที่หนะห6หหวันนี้มีเจดหลักการนะคะ คุณจะต้องจู่จมฆ่าเซลล์มะเร็งคุณจะต้องจู่จมทาเก็ตมาเลยค่ะงงทาเก็ตยังไงทาเก็ตด้วยการใช้วิตามินอาหารเสริมมีอะไรบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวขอดื่มน้ำหน่อยอันนี้คืออะไรอันนี้ไม่ใช่น้ำผักค่ะอันนี้คือน้ำอุกรสจูสพาวเดอร์เพราะว่ามันง่ายเ <laughs> ตรียมน้ำผักไม่ทันใช่ไหม ก็เอาผงนี่ค่ะไปเที่ยวไปไหนก็คุณก็ติดไปด้วยเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่น้ําแล้วก็มีไอ้ที่คนอย่างเงี้ยมันทําให้มันแตกตัวง่ายมันไม่ติดกันเป็นก้อนมีคุณนักการศึกษาบอกว่าทานนมพึ่งใช่ไหมคะโอเคได้ค่ะแต่วางเรื่องโปรโตีนไว้นหน่อยนะคะนมพึ่งมีโปรโตีนสูงเพราะเราเป็นมะเร็งเต้านมเราไม่ควรที่จะกินโปรโตีนเยอะนะคะความเข้าใจผิดเรื่องโปรโตีนมีเยอะมาก คุณต้องตรวจระดับโปรโตีนด้วยอย่าให้สูงสูงไปนะคะมะเร็งโตเร็วเห็น okay, ไหมอ่ะที้สร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยคดสขอ,อให้พวกคุณน่ะใครที่เป็นมะเร็งเต้านมอ,อยู่ไปถามหมอหมอไม่บอกขอรีพอร์ตหมอไม่ให้ต้องต้องได้ค่ะเพราะคุณจ่ายเงินคุณมีสิทธิ์หมอหมอรู้ถ้าหมอไม่บอกคุณไม่ได้ค่ะนะคุณไม่ยอมเพราะคุณจ่ายเงิน ไม่ว่าจะใช้ประกันกสังคมมันก็เงินเหมือนกันมันเป็นเงินประกันกสังคมที่ฉันควรจะได้รับคุณต้องไปถามว่าคุณเป็นเอสโตรเจนโพซิทีฟหรือเนกาทีฟถ้ายังไม่รู้บางทีแบบไม่อยากรู้ไม่ได้ค่ะนะคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นเอสโตรเจนโพซิทีฟหรือเนกาทีฟถ้าคุณเป็นแบบเอสโตรเจนโพซิทีฟนั่นคือข้อดี คนเป็นมะเร็งส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่จะเป็นแบบเอสโตรเจนโพซิทีฟมันหมายความว่าคุณมีสารพิษตัวนี้เยอะสารพิษตัวนี้คือพูดถึงเรื่องเคมีในร่างกายนะคะมันเป็นเรื่องของ COX 1กับ COX 2ใครอยากจดจดไปนะคะถ้าคุณเป็นฮอร์โมนแบบเอสโตรเจนโพซิทีฟมันหมายความว่าคุณตอบสนองกับการ ใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนหมายความว่ามะเร็งเต้านมของคุณเนี่ยมันกินเอสโตรเจนเป็นอาหารมันมันใช้เอสโตรเจนเป็นอาหารซึ่งเป็นข้อดีข้อดีทําไมถึงข้อดีของหมอรูไหมเพราะว่าหมอจะได้ให้ยาต้านฮอร์โมนถ้าคุณเป็นแบบเอสโตรเจนแบบเนกาทีฟหมอไม่ได้ให้ยาต้านฮอร์โมนแล้วให้ไปก็เท่านั้นเพราะว่ามันไม่มีผลแล้วหมอก็จะได้ให้ยาคีโมถูกว่าจะให้ตัวไหนทีนี้ถ้าคุณเป็นแบบ CoX c o อหนึ่งหมายความว่าอันเนี้ย คุณมีเอสโตรเจนเป็นแบบบวกนะไม่ตกกระดานนะตกกระดานใช่ปะ,ะนี่นี่คือเอสโตรเจนเป็นแบบบวกนี่คือเป็นนก g a t i หมายความว่าเอสโตรเจน p o s i t i v คุณมีคอก1สูงคุณมีคอก2สองน้อยน้อยกว่าคุณมีทั้งสองอย่างแต่ว่าคอก1นี้มากกว่าทีนี้สำหรับมะเร็ง ก้านมประเภทฮอร์ Negative, โมนเอสโตรเจนน egative บางคนเป็นทริปเปิลนีเกทีฟตกใจยิ่งมากขึ้นเลยเพราะว่าหมอบอกว่าโอ้รักษาไม่ได้แต่พอมะเร็งของคุณมันไม่ได้ตอบสนองกับยาฮอร์โมนเอสโตรเจนหมอก็เลยเฮ้ยมันรักษาไม่ได้คุณฟังดีๆค่ะรักษาไม่ได้ด้วยวิธีของแพทย์แผนปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าคุณทางตันไม่มีทางเลือกคุณรักษาไม่ได้เลยไม่ใช่ค่ะ คุณรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้เพราะว่าคุณเป็น Triple Negative หมายของว่าคุณมีคอคสองสูงกว่าคอค์หนไอ้คอคสองนึงเนี่นะ่คุณไป Google ดูต่อได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมันจะไม่จบนะแต่โค้ชให้แนวทางให้คุณไปหาความรู้ต่อกันได้เลยคอคหนึงนี่เรามีตัวสมุนไพรที่จะไปกำจัดตัวนี้ได้ แล้วก็จริงๆแล้วนะคะสำหรับมะเร็งประเภทของผู้ชายประเภทแบบฮอร์โมอนนะคะถ้าคุณเป็นะมะเร็งสำหรับคนผู้ชายที่เข้ามาฟังอยู่นะก็เห็นเห็นผู้ชายมาใช่ไหมคะถ้าคุณเป็นะมะเร็งที่ต่อมลูกหมากนะคะมะ,มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคุณจะมีคอคสอมากกว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งลําไส้ใหญ่ คุณมีคอกสสูงกว่าคอกหนึมเร็งที่มีคอกหสูงนะคะคือมะเร็งเต้านมที่เป็นแบบเอสโตรเจนโพซิทีฟแล้วก็มเร็งฝากมดลูกทีนี้ตัวคอก2สูงคือมะเร็งเต้านมประเภทเอสโตรเจนเนกาทีฟมเร็งต่อมลูกหมากมเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มเร็งรังไข่นะคะเดี๋ยวข้อมูลตรงนี้รายละเอียดนะคะโค้จะเอาไปลงใน คอสพิชิชตมะเร็งด้วยธรรมชาติจะเจาะลึกแล้วก็ลงรายละเอียดมากกว่านี้อันนี้อยากให้เป็นแนวทางสาหรับไลฟ์สดวันนี้ที่โค้ชสอนนะคะ,ะรายละเอียดลงลึกจะอยู่ในคอสเรีเยนของคอ้สคะ่ะทีนี้ตัวบล็อกคอส2เนี่ยคอส2เนี่ย,รเ,ยเรามีตัวบล็อกด้วยสารธรรมชาติสําหรับคนที่คุณก็ดูว่าคุณมีตัวไหนเป็นมะเร็งประเภทไหนนะคะอันนี้เป็นรายละเอียดที่แบบลึกมากเลยนะที่โค้ชแบบ อ่านมาเยอะมากแล้วก็จากหลายๆที่เลยค่ะทีนี้ทําไมเราต้องเราต้องทำตรงนี้ใช่ไหมคะจู่โจมเนี่ยเราจะจูดโจมยังไงถ้าคุณเป็นมะเร็งประเภทนี้นะคะคอ x ์สูงคือเอสโตรเจนโพสตีฟเนี่ยคุณจะต้องใช้ใช้สมุนไพรคนละแบบและแล้วถ้าเป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องใช้อย่างอื่นละอย่าลืมนะคะคอ x ์สองสูงทริปเปิลเนกาทีฟคุณก็ไม่ต้องซีเรียสกับเรื่อง น้ำมะพร้าวเห็นไหมคุณก็กินได้อะเพราะว่าฮอร์โมนของคุณไม่ได้ตอบสนองกับฮอร์โมนเอสโตรเจนถ้าถามใช่ไหมโค้ชมันสับสนมากเลยบางคนก็บอกว่าเคกินน้ำมะพร้าวบางคนก็บอกกินห้ามกินนะเพราะอะไรคุณก็ต้องดูลึกเข้าไปด้วยค่ะว่าคุณเป็นมะเร็งประเภทไหนฮอร์โมนเอสโตรเจนตอบสนองกับคุณไหมแล้วก็อย่าลืมกลับมาดูข้อนี้เสมอว่าสารที่อยูคุณฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณออกมาจากไหนแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นมะเร็งประเภท นเทีฟอยู่แล้วใช่ไหมเฮ้ยฮอร์โมนมันก็ไม่มีผลกับคุณถ้าคุณจะเป็นประเภท1ประเภท2อะไรเยอะกว่าอะไรเยอะกว่ากันก็ตามนะมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งค่ะที่สามารถช่วยบล็อกได้ไอ้สอตัวนี้มันเป็นสารไม่ดีนะคะที่ทําให้เป็นมะเร็งไม่ใช่เป็นชื่อยานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดไม่ใช่ชื่อสารอาหารที่คุณจะกินไม่ใช่ค่ะคอร์ก2ื่นคอ,คอนี่คือสารเคมีในร่างกายที่ทําให้เป็นมะเร็ง โอเคไหมแล้วจริงๆมันไม่ใช่มีแค่นี้แต่นี่มันเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมนเฉพาะเลยที่คุณไปหาศึกษาต่อกันได้ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นประเภท1ประเภท2เนี่ยมันจะมีอาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะที่เรียกว่า D.I.M มันสามารถไปบล็อกได้ทั้ง Co x 1ทั้งคอ x 2กเลย D.I.M ตัวนี้มันชื่อว่า Diindolylmethane อ,อแล้วก็2อ,อย่างนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือ บวกกับ MCP ดิมบวกกับ MCP MCP คือ Modified Citrus Pectin สองอย่างนี้เมื่อทานร่วมกันจะไปจู่โจมทั้ง c ค x 1์หนึ่งค์สองให้มันทำลายได้มันทำยังไงใช่ไหมคะแล้วไอ้ดิมเนี่ยมันคืออะไรโค้ดไดอินเดอร์เมสเซนมันเป็นสารสกัดจากบรอกแครี จากผักตระกูลโคซ c i ิฟ r วอรตระกูลกะหล่ำงั้นไปกินมันไม่ดีเหรอใช่ค่ะโคชถึงบอกเสมอว่าผักตระกูลที่ต้านมะเร็งได้ดีที่สุดก็คือผักตระกูลกะหล่ำทุกชนิดแต่คุณจะต้องกินเป็นปริมาณหลายกิโลต่อวันแล้วก็ออร์แกนิกเพราะฉะนั้นถ้าคุณกินไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมคะคุณจะต้องช่วยด้วยการจู่จมเซลล์มะเร็งด้วยกันกิน d i m เพิ่มสำหรับมะเร็งเต้านม เพราะว่าเขาสกัดออกมาใช้ผักเป็นจํานวนมากแล้วก็ผักนี่มีสารอาหารหลายอย่างแต่ว่าไอ้สารตัวนี้ได i n d o l e m e t ม a n ฟมันเป็นอยู่ในผักเขาไปสกัดตรงนั้นออกมาเพื่อที่จะไปจู่มไอ้สองตัวเนี้ตัวร้ายแล้วทำไมต้องกิน MCP เข้าไปเพิ่มด้วยเพราะว่าสาเหตุอย่างนี้ค่ะอ่านนี่นะตรงนี้นะพอเรียนไปตรงนี้ยแล้วมันแบบ โอ้โหจริงๆแล้วนะการบำบัดมะเร็งเนี่ยคุณคุณนึกถึงนะคะว่าในร่างกายเราอะ่ะมีทั้งอัศวินตัวดีมีทั้งทหารมีแบบผู้ร้ายจงตีต่อสู้กันคุณจะต้องทําอย่างนี้ 1. น,นะคะคุณจะต้องไปทําให้มันหยุดการเจริญเติบโต 2. คุณต้องหยุดหยุดการกระจายแล้วอย่างที่สามใช่ไหมคะคุณจะต้องไปทําให้มันตายให้มันฆ่าตัวตาย ให้มันตายเองค่ะเซลล์ทุกเซล์ต้องตายเองนะคะอย่าลืมนะคะโปรโตีน53 p 5 3เนี่ยเราเราคุณไปหาต่อกันได้แล้วโค้ชอ่อไม่สามารถสอนทุกอย่างได้นะเป็นแนวทางให้คุณนะคุณจะต้องไปทำให้ให้มันฆ่าตัวตายเซลทุกเองฆ่าตัวตายเองได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่า apoptosis ทำไมเซลม์มะเร็งมันไม่ยอมตายเพราะว่ามันหลุด ผ่านกระบวนการเอาพอปตัวสิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณจะต้องไปกินอะไรที่ทําให้เกิดการที่มันตายเองขึ้นมาได้อย่างที่4คือคุณจะต้องไปปกป้องเซลล์ดีๆเมื่อ,อไหร่ที่คุณทําเทคนิคนี้ได้นะคะเซมะเร็งมันอยู่ไม่ได้ค่ะเคไหมหยุดการเติบโตหยุดให้มันกระจายต่างกันนะมันเติบโตคืออย่างหนึ่งแล้วอันนี้เขาเรียกว่าโปร r r i f a t ation กระจายนี่กคือ metastasis เห็นไหม metastasis คือมันกระจายไปอวัยวะอย่างอื่นคุณจะต้องหยุดตรงนั้นให้มันตายเองเกิดการ apoptosis แล้วคุณจะต้องไป protect เซลล์ดีๆป้องกันเซลล์ดีๆในขณะเดียวกันใช่ไหมทีนี้ทำยังไงใช่ไหมตรงนี้คีย์สำคัญค่ะจดไปเลยนะการที่เราจะหยุดให้มันเติบโตได้คุณจะต้องกินอะไรดิม กินดิมเพื่อที่หยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็งแล้วจะหยุดแพร่กระจายได้ยังไง MCP หยุดการแพร่กระจายอย่างที่3ทํทำยังไงที่ให้เกิดการ a p o p t ท s ิ s ให้มันตายเองได้นี่ค่ะขมิ้นบวกกับ astragalus อึง้งขี เห็นไหมสูตรแบบนี้ค่ะแล้วปกป้องเซลล์เดี๋ยวคุณจะนึกไม่ถึงเมลาโทานินะอันนี้นะคะนี่คือหลักของมะเร็งเต้านมนะคะวันนี้โค้ชบอกแล้วว่าสอนฟรีแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากเรียนลึกลงละเอียดกว่านี้นะคะเดี๋ยวโค้ชเอาไปทำรายละเอียดเพิ่มลงในคอร์สพิชิตมะเร็งนะ แต่วันนี้คุณได้ไอเดียเยอะเลยค่ะในการบำบัดมะเร็งเต้านมการจู่โจมเซลล์มะเร็งของเราเห็นไหมคะคุณเข้าใจตรงเนี้ยหยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็งหยุดให้มันกระจายทําให้มันตายเองด้วยธรรมชาติในร่างกายของเราแล้วเราปกป้องเซลล์ดีแล้วไม่ใช่มีแค่เมลาโทนินค่ะปกป้องเซลล์ดีๆเนะี่ยมีเยอะเลยแต่ทำไมโค้ชเลือกเวลาโทนินเพราะว่าหนังสือที่ทุกเล่มที่โค้ชอ่านมาแล้วก็ทุกคนที่เขาแนะนํามา คลินิกทางเลือกเขาใช้เมลาโทนินกันมันไม่ใช่แค่ช่วยให้คุณนอนหลับอย่างเดียวแล้วค่ะมันมากกว่าการที่ใช้ให้คุณนอนหลับแล้วเขาใช้บําบัดมะเร็งกันเพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจกับเมลาโทนินตรงนี้ด้วยนะคะเห็นไหมคะโอเคไหมหลายคนถามโคชว่าทําไมต้องกิน c MCP กับดิมพร้อมกันอะเพราะว่าตัว MCP มเนะะี่ยค่ะมันไปบูสต์การทํางานของ d i m DIM น่ากลัวไหมสกัดมาจาก พืชตระกูล c คร c i ซิ r ฟอตระกูลกระหล่ำกระหล่ำหลายๆชนิดเอามารวมกันไม่มีเงินซื้อทำไงกินผักเป็นหลายๆกิโลผักนั้เมวันที่ต้านมะเร็งได้ดีที่สุดคือบรอกโคลีรากงอกนะคะรากงอกเพราะฉะนั้นไปซื้อมาปลูกกันเองอย่าบอกว่าไม่มีที่ดินขึ้นปลูกยังไงก็ได้ปลูกในอากาศใช่ไหมปลูกที่ไหนก็ได้ ใช่ไหมมีคนถามว่าเมลาโทนินเมลาโทนินคืออะไรคะโอ้เขาทำคลิปไว้เรื่องนี้สองครั้งเลยนะคะดูกลับไปดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวมากเลยคุณต้องเข้าใจทีนี้การที่ทําให้เกิดการ a พอ p โ o ซิสให้มันตายเองมันไม่ใช่มีแค่ขมิ้นกับแอสตรากลาสแต่เราพูดถึงเรื่องมะเร็งเต้านมค่ะนะมะเร็งเต้านมเนี่ยขมิ้นกับแอสตรากลาสมันทํางานร่วมกันได้อย่างดีมากเลยมันไม่ใช่มีแค่นี้แต่นี่คือแบบเอาตัวที่แบบเด่นๆนะแล้วก็อ่าอีกอันหนึ่งอันที่5เนี่ยคือ หยุดการสร้างตัวใหม่ของเซลล์มะเร็งเอ้มันไม่ไม่ไม่เหมือนกันกับการเติบโตเหรอคล้ายๆกันแต่มันไม่ใช่นะคะสร้างตัวใหม่มะเร็งเนี้ยมันสร้างตัวใหม่ได้เซลล์มะเร็งคุณเคยเห็นภาพเซลล์มะเร็งใช่ไหมคะมันจะแต่ตัวมันมีขามันมันเหมือนมันเหมือนปูเขาถึงเรียกว่าแคนเซอร์ไงเพราะว่าแคนเซอร์เป็นสัญลักษณ์ของปูใช่ไหมคะมันจะมีหลายขามันจะมีแบบขาสั้นขายาวแล้วมันก็จะแบบพยายาม สื่อสารกันแล้วมันพยายามกระจายแล้วก็แตกตัวออกมานั่นคือมันสร้างเซลล์ใหม่นะไอ้ตรงเนี้ยการสร้างตัวใหม่เนี่ยเ,เขาก็จะมีสับของเขาสับทางการที่สับทางการแพทย์เพราะฉะนั้นให้หลักตรงนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณหยุดการสร้างตัวใหม่ของมันอะไรที่หยุดการสร้างตัวใหม่ของมันได้โหนี่กดไลค์ให้หน่อยนี่บอกแบบโอ้โหสุดยอดเลยทําไม่มีใครสอนคุณอย่างนี้เลยนะ หยุดการสร้างตัวใหม่ของเซลล์มะเร็งด้วยคอร์ซิตินนะคะ Q U E R C E T I N คอร์ซิตินไปหาซื้อกันได้เป็นสารสกัดไม่มีเงินซื้อทำไงกินหอมหัวใหญ่วันละเยอะๆนะคะต้องกินเป็นจำนวนเยอะมากๆมากๆมันมีอยู่ไหนๆมันมีอยู่ในแอปเปิลแดงปอกเปลือกก็ไม่ได้เพราะว่าเปลือกของแอ เป็นตัวบําบัดมะเร็งไม่ว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแดงแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงมีสารควอสตินเยอะหอมหัวใหญ่คุณต้องกินเยอะมากกินไม่ทานทําไหคุณต้องช่วยค่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งระยะแบบหนกันกๆเยอะๆแล้วอยากหายเร็วๆคนที่เขาหายกันคะเ,เ,เ,เขาต้องกินกินวันนึงเยอะมากๆคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าทุกอย่างมันทํามาจากอาหารหมดเลย ใช่ไหมคะแอสตรากลาสอึ้งกี้คืออะไรคือสมุนไพรของจีนเขามีเกันมาแบบเป็นร้อยเป็นพันปีมาแล้วใช่ไหมส่วนขมิน้นคุณไม่ต้องพูดถึงขมิ้นนี่เป็นอะไรที่มันต้องแบบมัสต์มัสต์นะคือต้องมีติดครัวไว้อะใช่ไหมเจ็ดคือคุณจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย i m ม u n ซ system สร้างภูมิเอาภาษาไทยก็ได้บางคนบอกโค้ชมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสร้างยังไงอาร อาหารใช่ไหมคุณต้องบำรุงด้วยอาหารแล้วก็อาหารเสริมฉีดวิตามินซีเมะโดสถ้าคุณมีเงินคุณสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างรวดเร็วด้วยการฉีดวิตามินซีเรื่องวิตามินซีโค้ชพูดไว้ครั้งที่แล้วแล้วคุณสร้างภูมิคุ้มกันตรงนี้คุณก็ต้องซ่อมแซมเซลล์ถ้าคุณไม่ซ่อมแซมเซลล์เซลล์ใหม่ดีๆเนี่ยคุณก็จะมีน้อยและสู้กับเซลล์มะเร็งไม่ทันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทานอาหารเสริมเพิ่มขึ้น ตัวที่ช่วยซ่อมแซมได้นะคะมีเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A แนะนำให้ทานเป็นแบบน้ำผักน้ำแครอทน้ำแครอทวิตามิน A นะคะแล้วก็วิตามิน E สสำหรับคนที่จะซ่อมแซมเพราะว่าวิตามิน E ช่วยซ่อมแซมเซลลได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อีกหลายอย่างเยอะเลยค่ะเรื่องซ่อมแซมเซลเนี่ยก็อยู่ในคอร์สเรียน เยอะมากเลยว่าคุณควรทานอะไรแต่หลัก7อย่างนี้นะคะนี่คือการบําบัดที่คนที่เขาหายแล้วเขาทํากันเดี๋ยวเรามาทวนกันนะคะการที่เราจะบําบัดมะเร็งได้1คุณต้องาหาสาเหตุว่าคุณกินยาคุมมาเยอะไหมคุณได้รับสารพิษอะไรมาบ้างคุณต้องเอาสารพิษออกใช่ไหมคะอารมณ์ของคุณเป็นยังไงคุณยังทะเลาะก,กับแฟนอยู่ไหมทะเลาะก,กับลูกทะเลาะก,กับพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าหรือว่าคุณมัวแต่ห่วงคนอื่น เพราะคนที่เป็น,ปนมะเมะร็งเต้านมนะเป็นคนที่ไม่ได้ใส่ใจตัวเองไม่ได้ดูแลตัวเองแต่ว่าดูแลแต่คนอื่นตอนนี้แหละค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาดูแลตัวเองแล้วถึงเวลาที่คุณจะต้องตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลร่างกายแล้วเพื่อที่ต่อสู้กับมะเร็งแล้วก็ต่อสู้เพื่อตัวคุณเองแล้วเข้าใจมะเร็งโค้ดคิดว่าข้อเจตน่าจะช่วยให ข้อหนี้น่าจะช่วยให้คุณเข้าใจมะเร็งได้สักหน่อยนะคะว่ามะเร็งมันกระจายได้ยังไงใช่ไหมแล้วพอคุณมีความรู้ปุ๊บคุณหาหมอหลายคนให้หมอออกความคิดเห็นแล้วคุณตัดสินใจว่าอะไรมันใช่ไม่ใช่อะไรที่มันถูกกันกันไลฟ์สไตล์ของคุณเสร็จแล้วให้คุณดีท็อกซ์ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งที่มันเหมาะกับคุณแล้ว5คุณต้องฟื้นฟนูร่างกายตรงนี้ฟื้นฟนูนะคะ นอกจากไดเอทแล้วไดเอทนี่คือการทานอาหารใช่ไหมคุณต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกคุณจะต้องให้ออกซิเจนนอนให้เพียงพอแล้วก็อีกอันนึงก็คือการออกกาลังกายมีความสัมพันธ์อย่งางม,มากกับมะเร็งเต้านมห้ามหักโหมค่ะหักโหมก็ไม่ได้ออกให้เพียงพอ เสร็จจากฟื้นฟูนฟนร่างกายด้วยวิธีเหล่านี้ใช่ไหมฮะโอ้โหมีเยอะมากคุณจะฟื้นฟูนฟนแบบไหนคุณจะอาจจะให้รางวัลกับตัวเองไปแบบนวดผ่อนคลายไปสปาอะไรอย่างนั้นนะคะใช่ไหมแล้วทีนี้คุณต้องจู่โจมเซลล์มอะเรนี่ทวนกันแล้วนะจู่โจมยังไงคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นแบบฮอร์โมนเอสโตรเจนโพสทีฟหรือนกาทีฟคนที่บอกว่าเป็นแบบทริปเปิลนกาทีฟ แล้วกลัวมากเลยคำว่าเน i ิ l ป้ e นกาทีฟเนี่ยคุณมีคอกสองมากให้คุณทานเพิ่มนะคะเอพิก e ินินคุณจะต้องเพิ่มเพราะว่าเอพิกินินเนี่ยมันไปกำจัดตัวคอกสนะคะแล้วก็เบคอลินติดต่อโคชมาแล้วกันมันจะมีอีกหลายตัวเลยแล้วก็ควอซิตินเห็นไหมคะว่าควอซิตินเนี่ยมันกำจัดได้หลายอย่างเลยนะคะควอซิทินเนี่ยตอนนี้ที่ช็อปของโคชก็มีมาแล้วนะคะ มาหาซื้อได้คดเลือกมาแล้วเพราะว่าควสซินเนี่ยมันกําจัดได้ทั้งคอกหนึ่งคอกสองเลยทีนี้คุณเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมคะหยุดการเติบโตของเซลล์มะเร็งหยุดให้มันกระจายแล้วทําให้มันตายเองปกป้องเซลล์ดีแล้วก็หยุดให้มันสร้างตัวใหม่หลักตรงนี้5อย่างของการจู่โจมเซลล์มะเร็งด้วยการใช้ s u p p l เมนต์ใช้อาหารเสริมตรงนี้เข้ามาช่วยแล้วคุณทำข้อที่7ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นเห็นไหมคะ ื่อคุณรู้หลักตรงนี้แล้วเข้าใจตรงนี้แล้วมีพลังกันหรือ,อยังคะรู้รู้หรือยังว่าจะต้องทํำยังไงอ่ะถ้าใครอยากเข้ามาเรียนนะคะก็ติดต่อโค้ชมาที่นี่นะคะวันนี้รู้สึกยังไงกันบ้างคะ่ะชอบไหมชอบไหมแบบนี้ที่โค้ชแบบสอนละเอียดให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้สอนแบบนี้เปนบ่อยนะคอมเมนต์กันมาหน่อย ปกติใช่ไหมคะปกติแล้วตอนนี้เราลดเหลือ9,500บาทคอสพิเิตมะเร็งด้วยธรรมชาติเดี๋ยวรายละเอียดแบบนี้นะคะลงลึกกว่านี้นะคะสำหรับมะเร็งเต้านมโค้ชกำลังทำคลิปอยู่นะเดี๋ยวจะไปลงในคอสเรียนนะคะแล้วสำหรับคนที่ดูไลฟ์พิเศษนะคะให้พิเศษเสมอเลยก็คือ8,880บาทขออย่างนึงขอให้แชร์คลิปนี้ให้คนอื่นด้วยคนอื่นจะได้มีความรู้มีคนบอกว่าชอบแบบนี้ค่ะโอเคนะคะเวลาสอนในคอสเรียนรายละเอียดเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่ใช่ นานอย่างนี้นะคะโค้ชก็จะแบ่งเป็นตอนเล็กๆก็เรียนในกลุ่มปิดแล้วคุณสามารถเรียนได้ตลอดชีวิตเลยแล้วที่โค้ชสอนนะโค้ดกล้าพูดได้ค่ะไม่มีฝรั่งคนไหนไม่มีอเมริกัรคนไหนสอนแบบนี้เลยค่ะไม่มีใครลงลึกลงละเอียดแบบนี้เลยเพราะโค้ดไปเรียนมาแทบทุกที่แล้วแล้วเลยรู้ว่าเขาขาดอะไรเขาไม่ได้สอนแบบคนไทย เขาไม่ได้สอนลงลึกอย่างนี้คุณต้องไปเรียนหลายๆที่แล้วก็เอามาลงกันมารวมกันแล้วคุณก็ต้องไปอ่านหนังสือมาเองแต่ว่าโคช้ชเอาทั้งหนังสือทั้งไปเรียนกับชาวต่างชาติมาแล้วก็จากหลายๆสถาบันมาเลยแล้วก็มาสรุปให้คุณฟังเพราะโคช้ชก็เป็นคนป่วยเลยรู้ว่าเข้าใจค่ะว่าเฮ้ยฉันไปโรงเรียนแล้วทําไมฉันไม่ได้อันนี้คือทุกคนก็มาบอกว่าให้ให้กินแบบว่า D I M เนี่ยแล้วฉันกินเท่าไหร่ล่ะ แต่ในคอร์สเรียนโค้ชปออย่างเขามีนโค้ชอธิบายไว้ละเอียดเลยว่าคุณควรจะกินยังไงกินเท่าไหร่ชาวต่างชาติเขาไม่ได้สอนแบบนี้กันนะคะบางคนเขาก็จะเน้นเรื่องจิตใจก็เน้นเรื่องจิตใจอย่างเดียวบางคนก็เน้นเรื่องอาหารเสริมก็อาหารเสริมอย่างเดียวจิตใจไม่มีเลยแต่โค้ชรู้ว่าอะไรที่คนที่หายจากมะเร็งแล้วที่เขาทากันอย่างดรเทอร์เนอร์ที่เขาไปสัมภาษณ์คนที่หายจากมะเร็งใช่ไหมพันกว่าคนแล้วเขาก็มาสรุปเป็นสิบข้อ โค้ชเอามาสรุปให้แต่โค้ชลงลึกแล้วก็เจาะลึกแต่และข้อให้คุณด้วยว่าคุณควรจะทํำยังไงมีคุณวัดดังบอกว่าโค้ชสอนละเอียดครอบคุมทุกมิติทุกมิติขอบคุณมากค่ะคอร์สนี้นะคะคุ้มมากเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าจะขึ้นราคานะคะเพราะฉะนั้นรีบลงเรียนกันนะ8 8 8 0บาทคุ้มกับชีวิตคุณมากๆเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะโค้ชขอให้ทุกคนนะคะไปปฏิบัติเป็นผู้หญิงเราต้องเราต้องเข้มแข็ง ลุกขึ้นมาสู้ไม่มีใครให้กําลังใจไม,ไม่ไม่ต้องไปโสนค่ะไม่มีใครให้กําลังใจคุณใช่ไหมคะมาดูคลิปนี้คลิปแบบนี้แล้วก็คลิปที่โค้ชทาสร้างกําลังใจให้คุณบ่อยๆใครที่ช่วยเพื่อนช่วยญาติพ่อแม่พี่น้องที่เป็นมะเร็งอยู่อย่าบังคับเขาค่ะเขาจะต้องมีความรู้สึกว่าอยากหายได้ด้วยตัวเองเขาจะต้องมีพลังจากภายในเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องหายจากมะเร็งไปเพื่ออะไรเพื่อไปทําอะไร ไม่งั้นเขาไม่สามารถที่จะเอาชนะมาได้ไดค่ะคุณมีหน้าที่หยิบยื่นข้อมูลให้ความรู้กับเขาคุณมีหน้าที่สพอร์ตให้เขาแล้วก็ให้กำลังใจไปช่วยก็ทำน้ำผักช่วยล้างผักช่วยทำกับข้าวให้เขาแต่ที่เหลือผู้ป่วยจะต้องทำจากใจลึกๆด้วยตัวเองแล้วก็สู้จากภายในก่อนคุณถึงจะชนะได้โค้ชคิดว่าวันนี้นะคะ คลิปนี้จะทำให้คุณมีพลังขึ้นมาจะทำให้คุณลุกขึ้นมาสู้คนที่สู้เท่านั้นค่ะที่จะชนะแล้วขอให้คุณทำทั้ง7ข้อนี้ repeat นะ repeat เรียนรู้เรียนรู้ repeat 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 จนกว่าคุณจะชนะมัน repeat นี่ก็คือทำ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 ยึดมั่นเชื่อมั่นแล้วคุณชนะได้โค้ชขอเอาใจช่วยทุกคนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ ถ้าคุณชอบข้อมูลแบบนี้กดไลค์กด subscribe ที่ช่องนี้ด้วยนะคะคุณจะได้รับข้อมูลวิธีพิชิตมะเร็งจากทั่วโลกนำเสนอโดยโคชนาดลาีวันนี้สวัสดีค่ะ